รัฐบาลเตรียมเชิญองค์กรสื่อเข้าให้ความเห็นพรบสื่อด้าน30องค์กรวิชาชีพสื่อร่อนแถลงการวันเสรีภาพสื่อฐานย้ำเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชนAP รายงานเครื่องบินส่วนตัวบอสทายาทกระทิงแดงยังอยู่สิงคโปร์จนถึงวันนี้ด้านตำรวจทองหล่อประสานเพิกถอนพาสปอร์ตแล้วรองนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังหาแนวทางช่วยเหลือคนจนพร้อมแจกเงินคนมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีด้านคลังเตรียมสรุปเข้าครม.กลางเดือนกันยายนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Wake Up News ทาง Voice TV กับสสิพงษ์พัศวีนะครับพบกันวันพฤหัสบดีแล้วนะครับค่ะเร็วไหมก็ผมว่าช้านะทีเนี้ยทำไมล่ะไม่ได้มีวันหยุดไงสัปดาห์ที่ผ่านมามีวันหยุดกลางสัปดาห์บ้างต้นสัปดาห์บ้างอะไรแบบนี้นะฮะค่ะนะฮะแต่ว่าเรื่องราวในแวดวงข่าวโอ้โหเรียกว่าคือเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะเมื่อวานนี้วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกมีกลุ่มองค์กรวิชาชีพสื่อ30องค์กรมาสวีค่ะก็ไปพบนายกรัฐมนตรีนะแต่ว่านายกบอกว่าเอาใจเย็นๆคือมันยังไม่ได้ผ่านไปง่ายขนาดนั้นแต่ก็มีความคิดความเห็นออกมาคุณสสิพงษ์คุณผู้ชมครับบอกว่าที่จริงแล้วดูเหมือนอาจจะไม่ได้ถูกออกมาเป็นกฎหมายก็เป็นได้ค่ะนะฮะเรื่องสื่อเข้มข้นนะฮะแต่ว่าเข้มข้นอีกเรื่องนึงบอสนะฮะทายาทกระทิงแดงคือตอนนี้คนก็เกาะติดคือเหมือนกับพูดง่ายๆถ้าภาษาบ้านๆคืองับไม่ปล่อยจริงๆนะครับนะปรากฏว่านู่นไปอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะมีข้อมูลยืนยันจากทางหน่วยงานภาครัฐนะฮะแล้วก็มีหลักฐานการเดินทางนะฮะนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอะไรไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไล่เรียงให้ผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับเราเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้อวยพรสื่อในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกเมื่อวานนี้นะครับก็แนะนำด้วยนะครับให้สร้างสมดุลลดความขัดแย้งขณะที่นายวิษณุเครืองามเตรียมที่จะเชิญตัวแทนสื่อแสดงความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะครับกล่าวอวยพรให้สื่อมวลชนประสบความสำเร็จในการทำงานเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกและอยากจะให้สื่อมวลชนนะครับสร้างสมดุลในการทำงานอย่าได้มีความขัดแย้งซึ่งกันและกันหลายอย่างที่รัฐบาลทำก็ขอให้สนับสนุนหน่อยนะฮะส่วนที่ไม่ดีก็ติ่งกันได้ท่านนายกว่าอย่างนั้นนะครับผมขออวยพรให้ทุกคนที่อยู่ในองค์กรสื่อประสบความสำเร็จในการงานและส่วนตัวตลอดไปและมีอาชีพรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพในอนาคตนะแล้วก็ลดความขัดแย้งในภาคประชาชนลงให้ได้ร่วมมือกับรัฐบาลด้วยนะครับส่งเสริมรัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ติติงมานะหรือเสนอมาแต่ไม่ใช่ไม่อยากให้อะไรล่ะล้มทุกอย่างว่ามันไม่ใช่ไม่ดีอะไรต่างๆคือต้องฟังทั้งหมดเพราะรัฐบาลเนี่ยไม่ได้บริหารด้วยผมคนเดียวก็ผมรับฟังมาจากทุกภาคส่วนผมแล้วสรุปมาว่าผมจะมีนโยบายอย่างไรโดยมีที่ปรึกษามีต่างมากมายอยู่กับผมนะไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำมันไม่ได้หรอกส่วนกรณีการคัดค้านร่างพรบควบคุมสื่อนะคะนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีไปหาทางพูดคุยนะคะเพื่อหาทางออกร่วมกันซึ่งนายวิษณุเองก็บอกว่าก็ยังไม่ได้อ่านกฎหมายฉบับนี้นะนะคะแต่ว่าในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายก็จะจัดการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขยอมรับว่าบางประเด็นเนี่ยแก้ไขได้แต่บางประเด็นไม่สามารถแก้ไขได้พูดแบบนี้ออกมานะก็ให้ท่านไปอ่านก่อนนะคะว่าสุดท้ายแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยควบคุมสื่อหรือว่าดูแลความเรียบร้อยของสื่อครับก่อนที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการแก้ไขเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะเชิญ30องค์กรสื่อนะที่มาลงมาเคลื่อนไหวร่วมกันนะฮะเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับแก้หรือไม่อย่างไรใช่แล้วนะคะโดย30องค์กรสื่อนะคะก็ร่วมออกแถลงการเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกเมื่อวานนี้คัดค้านการออกพรบสื่อซึ่งสปท.เองก็เพิ่งมีมติเห็นชอบไปพร้อมกันนะคะพร้อมย้ำหลักการเสรีภาพคือเสรีภาพของประชาชนนะคะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยออกแถลงการร่วมกับอีก30องค์กรสื่อมวลชนเนื่องในวันเสรีภาพสื่อโลกประเด็นหลักปีนี้ค่ะคือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ก็เพิ่งมีมติเห็นชอบไปโดยสมาคมและ30องค์กรสื่อนะคะออกข้อเรียกร้องให้รัฐบาลยับยั้งร่างพรบ.สื่อฉบับนี้และยกเลิกบรรดาประกาศและคำสั่งที่มันมีเนื้อหาจำกัดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนขณะเดียวกันเรียกร้องให้สื่อมวลชนก็ร่วมรับรองหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมวิชาชีพนะคะมีความเห็นออกมาจากนางสาวสุพิญญากลางนรงค์นะคะออกมาแล้วนะคะเป็นอดีตตอนนี้ต้องเป็นอดีตกรรมการกสทช.แล้วระบุสถานการณ์ของสื่อมวลชนปัจจุบันเนี่ยกำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากอำนาจรัฐในปัจจุบันปราศจากฝ่ายค้านที่จะมาตรวจสอบการทำงานสื่อมวลชนเป็นเพียงไม่กี่องค์กรนะคะที่สามารถตรวจสอบอำนาจรัฐได้แม้แต่ตัวเองเนี่ยก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าสื่อมวลชนจะต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นแต่ว่าการส่งเสริมความรับผิดชอบไม่ควรที่จะไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและกลไกปัจจุบันของหน่วยงานอย่างกสทช.และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนตลอดจนกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ก็เพียงพอต่อการควบคุมสื่อให้มีความรับผิดชอบอยู่แล้วด้วยค่ะจริงๆทุกวันนี้กลไกกสทช.เองเนี่ยก็เอื้อในการที่จะคุมสื่ออยู่แล้วและที่สำคัญมักจะไปคุมในเชิงการเมืองด้วยแต่ว่าในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็อ่อนแอมากนะคะแต่ว่าไปใช้ในเชิงทางการเมืองซะมากซึ่งจริงมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วถ้ากสทช.จะส่งเสริมสื่อวิทยุทีวีให้กำกับกันเองเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขเปิดไว้อยู่แล้วในมาตรา3940ของพ.ร.บ.เป็นเรื่องของการส่งเสริมแต่กสทช.ก็ไม่ทำนะคะแต่ก็จะใช้อำนาจในเชิงทางกฎหมายในการปิดสื่ออย่างเดียวในเรื่องของการเมืองนะคะยังมีมุมมองของประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสพ.เนี่ยนะครับคุณอังคณานีรภัยจิตนะครับมองว่าสื่อมวลชนเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมทั้งปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนหากรัฐสามารถควบคุมสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนได้เบ็ดเสร็จผ่านร่างพ.ร.บ.สื่อประเทศไทยคุณอังคณาบอกว่าจะตกอยู่ภายใต้บรรยากาศแห่งความหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นมีเสียงของคุณอังคณาครับไม่รู้เกิดคิดยังไงนะคะเอากรรมการสิทธิ์เข้าไปเป็นคณะกรรมการด้วยอะไรแบบนี้อันที่จริงเนี่ยกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นคือกรรมการสิทธิ์เป็นองค์กรอิสระและจะต้องตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะซึ่งทุกวันก็สื่อไปละเมิดใครเราก็ตรวจสอบอยู่แล้ววันหนึ่งสื่ออาจจะเป็นผู้ถูกละเมิดก็ได้นะคะสื่อก็ต้องสามารถที่จะมาร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิ์ได้ทีนี้ถ้ากรรมการสิทธิ์ไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแล้วกรรมการสิทธิ์เนี่ยจะอยู่ในสถานะที่เป็นกลางเป็นธรรมได้อย่างไรด้านนายสมชายแสวงการนะคะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.แล้วก็เป็นอดีตประธานสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยบอกส่วนตัวก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะกับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้แต่เชื่อว่าร่างกฎหมายนี้ก็ไม่น่าจะผ่านออกสู่การบังคับใช้ได้เนื่องจากว่าต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนมีหลายภาคส่วนที่สังคมคัดค้านแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าควรจะมีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่รวมบุคลากรในวงการสื่อสารมวลชนเข้าด้วยกันเพื่อปกป้องแต่ต้องไม่มีภาครัฐนะคะเข้ามากำกับควบคุมอย่างในร่างพ.ร.บ.สื่อฉบับนี้ค่ะกฎหมายที่ออกมาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับกฎหมายควบคุมนะครับแต่ต้องเป็นกฎหมายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแล้วก็ทราบว่าทางสมาคมทางสภาการก็กำลังยกร่างของสปท.เมื่อวานเป็นแค่รายงานที่ส่งความเห็นนะครับดูเหมือนการยกร่างกฎหมายแต่จริงๆยังไม่ใช่กฎหมายยังมีอีกหลายขั้นตอนมากไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนที่ต้องดูว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา35หรือไม่มีการดำเนินการตามมาตรา77วรรค2ในเรื่องการรับฟังวิเคราะห์ผลกระทบผู้เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่รวมถึงต้องฟังความเห็นจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็พี่น้องสื่อเพราะเรายังมีขั้นตอนอีกไกลมากนะครับที่กฎหมายฉบับนี้ผมเรียนว่าจะเย็นๆไม่ออกหรอกครับแต่ที่เด็ดสุดนี้ต้องความเห็นคนนี้เลยพัศรีนะคุณอลงกรพลบุตรนะครับรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศออกมายืนยันอย่างนี้ครับจะไม่มีการตีทีเบียนสื่อโดยเด็ดขาดยึดหลักของการประกอบวิชาชีพสื่อที่ปกครองดูแลกันเองในรูปแบบของสภาวิชาชีพที่ยกฐานะและมีกฎหมายรองรับคุณอลงกรการันตีเลยนะแหมจะใช้คำว่าเอาหัวเป็นประกันก็ไม่ได้ คุณอลงกรบอกว่าหากจะมีการแก้ไขตีตราสื่อก็พร้อมที่จะลาออกเดี๋ยวดูกันนะครับทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมบรรดาสื่อต่างๆเนี่ยถึง
หัวชนฝากับเรื่องนี้พรบสื่อเนี่ยนะครับคือผ่านการพิจารณาของสพทไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการปรับแก้ไขแล้วเดี๋ยวจะมีข้อสรุปอีกทีวันอังคารหน้าเนี่ยนะครับแต่ทีนี้อยากจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับพรบสื่อนี้ก็หน่อยว่ามันไม่โอเคตรงไหนนะฮะติดตามจากรายงานของคุณอัตชัยหาดอ่านครับร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนเพิ่งผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนโดยมีพลอากาศเอกคณิตสุวรรณเนตรเป็นประธานไปดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอภายใน30วันซึ่งประเด็นหลักได้แก่1ยกเลิกการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนรวมทั้งบทลงโทษในมาตรา91และ92ออกโดยให้มีใบรับรองจากองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนแทน2สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติยังคงมีปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการแต่อาจปรับย้ายไปไว้ในบทเฉพาะการเพื่อให้กรรมการชุดนี้ดำรงตำแหน่งใน5ปีแรกหลังจากนั้นจะลดกรรมการเหลือเพียง13คนโดยตัดตัวแทนจากภาครัฐออกซึ่งประเด็นนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันอังคารหน้าหลังจากนี้สปทจะส่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวให้กับคณะรัฐมนตรีและการประชุมวิป3ฝ่ายเพื่อพิจารณาว่ามีน้ำหนักพอให้ยกร่างเป็นกฎหมายหรือไม่ก่อนเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญมาตราที่77ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลากว่า7เดือนจึงจะแล้วเสร็จประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้อัจฉัยหาดอ้านรายงานอังคารหน้าติดตามกันอีกทีหนึ่งนะฮะว่าไอ้ที่มีการปรับแก้ไขเนี่ยถอยไปครึ่งหนึ่งมันจะมีถอยอีกหรือเปล่านะฮะก่อนที่จะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและที่อาจารย์วิษณุก็จะเปิดดูเนี่ยนะฮะอยากให้แกเปิดแล้วก็อ่านแบบพินิจพิเคราะห์นะฮะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนหรือเปล่านะคะเพราะว่าด้านสื่อมวลชนเองยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนคือสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับนะฮะอีกเรื่องนึงที่โอ้โหต้องค่อนข้างพินิจพิเคราะห์หน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวผ่านหน้า Facebook หรือว่าไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามีข่าวของกลุ่มก่อการร้าย IS นะที่เขาถูกปราบปรามจากมาเลเซียปรากฏว่ามีคนหนึ่งหนีเข้ามาที่ฝั่งไทยคือหลายคนตกใจใช่นะว่าเอ๊ะเข้ามาในประเทศไทยมันง่ายขนาดนั้นตามตะเข็บชายแดนจริงหรือเปล่านะคะล่าสุดเนี่ยมีคำยืนยันออกมาจากนายกรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ระบุว่ายังไม่พบกลุ่ม IS ที่ติดอาวุธหลบหนีเข้าไทยนะคะหลังทางการมาเลเซียจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้6คนยืนยันว่าไม่ได้มีหลักฐานเชื่อมโยงกับความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ระบุยังไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยงว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องกับกรณีเจ้าหน้าที่ปราบปรามการก่อการร้ายมาเลเซียจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือ IS 6คนและก็พบว่ามีผู้ต้องสงสัย1คนอาจจะหลบหนีเข้ามายังไทยแต่ก็สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงนะคะประสานตรวจสอบข้อมูลกับทางการของประเทศมาเลเซียแล้วค่ะก็ตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงกำลังพิจารณาอยู่นะก็ถ้ามันเกี่ยวข้องก็คงต้องประสานหารือกันต่อไปนะในเรื่องของการขอตัวต่างๆมาหรือสอบสวนร่วมกันอะไรทำนองเนี้ยนะไม่ค่าหารืออยู่แล้วจ้ะเรื่องนี้ขอให้เป็นไม่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะไม่อยากให้มันเปิดเผยมากนักนะมันเปิดเผยมากนักมันเป็นอะไรหนึ่งก็คือการเป็นการที่เราเปิดหน้าออกไปข้างนอกแล้วมันก็หลายๆส่วนก็จะเข้ามามีผลกระทบกับประเทศไทยวันนี้ผมก็ยืนยันว่าอะไรไม่มีคนไทยไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะผมยืนยันนะไม่มีหลักฐานเรื่องนี้แต่ความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็ไม่ว่าอีกทีคนละเรื่องนะเพราะมันไม่ได้มีในประเทศไทยครับก็เป็นคำยืนยันของท่านนายกนะครับทีนี้ในมุมของตำรวจนะครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังตำรวจสันติบาลร่วมกันกับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสืบสวนแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังกลุ่มก่อการร้ายนะครับแม้ว่าไทยเนี่ยจะไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้งก็ตามนะครับแต่ว่าในพื้นที่เองก็มีการเตรียมการอย่างเต็มที่เหมือนกันนะพระสุรีนะครับคือทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับตอนนี้ก็โอ้โหฝึกทบทวนแล้วนะครับสำหรับการฝึกกำลังประจำถิ่นแล้วก็ภาคประชาชนเองในพื้นที่จังหวัด
ทางปัตตานีเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ทางแม่ทัพภาค4ย้ำอย่างนี้ว่าประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับหลังจากที่มีข่าวกลุ่ม IS 1คนหลบหนีเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ของบ้านเราสั่งเร่งตรวจสอบทันทีพลโทปิยวัฒน์นาควณิชแม่ทัพภาค4ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพูดถึงกรณีนี้นะครับที่ประเทศมาเลเซียจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย IS ได้6คนมีคนหนึ่งเนี่ยหลบหนีเข้ามาในบ้านเราพร้อมอาวุธด้วยโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าหลบหนีเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้จริงหรือไม่ช่องทางธรรมชาติระหว่างพรมแดนไทยมาเลเซียมีระยะทางค่อนข้างยาวมากนะครับแต่ไม่อยากให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนกอาจจะเป็นข่าวลือข่าวลวงก็ได้นะครับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS แต่อย่างใดส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนะคะชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสพร้อมกำลังทหารและฝ่ายปกครองก็เข้าไปตรวจสอบเหตุลอบวางระเบิดใกล้ทางเข้าโรงเรียนบ้านบือเจาะอำเภอบาเจาะบริเวณต้นมะพร้าวริมถนนเนี่ยพบชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องคนร้ายประกอบไว้ในท่อแป๊บนะคะบรรจุระเบิดน้ำหนัก 5-7 กิโลกรัมตั้งเวลาโดยจุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะแรงระเบิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในรัศมี20เมตรแต่ว่าเคราะห์ดีค่ะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือว่าชาวบ้านได้รับอันตรายนะคะเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายเนี่ยจะลอบสังหารทหารหรือว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่จะต้องเดินลาดตระเวนผ่านจุดเกิดเหตุแต่อาจจะผิดพลาดทำให้ระเบิดเนี่ยมันทำงานก่อนนั่นเองค่ะเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพาไปดูความพร้อมอีกหนึ่งด้านเป็นความพร้อมของกองทัพเรือค่ะครับกองทัพเรือก็เรียกว่าปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่กองทัพเรือเนี่ยนะครับไปที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับมีการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นแล้วก็กำลังของภาคประชาชนนะครับก็ฝึกไปทำไมเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยเส้นทางครูนะครับรวมถึงนักเรียนด้วยนะฮะก็เป็นการฝึกทบทวนอาวุธนะฮะทบทวนแผนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาอย่างเช่นการลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าหลายจุดรวมไปถึงการยิงถล่มจุดตรวจเจ้าหน้าที่3ฝ่ายหลังๆเนี่ยมีการยิงถล่มจุดตรวจเยอะนะอย่างที่ยะลาเนี่ยก็โดนไปหนักมากแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะก็ระยะหลังเลยอาจจะต้องมีการทบทวนแผนกันหน่อยนะคะว่าจะต้องมีการป้องกันอย่างไรไปบ้างพอเกิดเหตุแบบนี้ก็ต้องกลับมาติวเข้มกันละครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์มากขึ้นนะครับไปกันที่การฝึกปฏิบัติงานของกองทัพเรือปีนี้พิเศษยังไงวัสวีเห็นบอกว่าโอ้โหพิเศษกว่าทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยนะเพราะว่าปฏิบัติการฝึกประจำปีของกองทัพเรือปีนี้พิเศษอย่างไรคะคุณผู้ชมมีบรรดาการรวมตัวของผู้บัญชาการเหล่าทัพอย่างพร้อมเพียงนะคะรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเป็นครั้งประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่กองทัพเรือนำยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการฝึกมากกว่าทุกครั้งนะคะพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัดค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดระบุว่าปฏิบัติการฝึกประจำปีของกองทัพเรือครั้งนี้เป็นการฝึกปีที่2ตามวงรอบในภาคทะเลเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาจากหน่วยระดับมาตรฐานไปสู่มืออาชีพและพัฒนาขีดความสามารถให้รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบตั้งแต่การรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลด้วยปีนี้กองทัพเรือค่ะคุณผู้ชมจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกมากเป็นประวัติการมีเรือรบกว่า38ลำนะคะอากาศยาน16เครื่องรถรบรถเรดาร์50คันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน40แท่นยิงกำลังพลกว่า 5,000 นายค่ะและหน่วยสนับสนุนการฝึกอีกจำนวนมากปีนี้มีเรือหลวงนะคะเข้าร่วม5ลำประกอบไปด้วยเรือหลวงจักรีนฤเบศรเรือหลวงนเรศวรเรือหลวงตากสินเรือหลวงเจ้าพระยาและเรือหลวงอ่างทองรวมถึงเนี่ยมีการฝึกร่วมค่ะในลักษณะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบูรณาการการฝึกในระดับยุทธการและยุทธวิธีร่วมกับกองทัพบกกองทัพอากาศและกองกำกับการตำรวจน้ำปีนี้โอ้โหภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ไม่ใช่แฟมภาพนะคะเป็นภาพจริงล่าสุดเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะชุดใหญ่เลยได้เป็นการฝึกสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยนานถึง12วันยาวนานที่สุดในรอบทศวรรษเลยโอ้โหการปฏิบัติการร่วมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับการทำงานร่วมกันก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเหล่าทัพต่างๆที่ทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้อง
แล้วก็ใช้ยุทธปกรณ์ที่มีอยู่นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเมื่อยุทธปกรณ์ใหม่เข้ามาเราก็ต้องฝึกลักษณะเดียวกันก็ต่อไปเมื่อเรือดำน้ำมาถึงใน7ปีข้างหน้าลักษณะการฝึกในครั้งนี้ก็จะมีเรือดำน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่การโชว์แสงยานุภาพของจอมทัพเรือยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมนี่มีการสาธิตไฟบายของเครื่องบินกองทัพอากาศนะครับประกอบด้วยกริปเพน4ลำแล้วก็เครื่องบินตรวจการแซฟ3401ลำและเครื่องบิน F16 อีก8ลำด้วยกันอากาศยานทุกลำของทุกเหล่าทัพเนี่ยจะถูกควบคุมในเขตคอนโทรลโซนด้วยแผนกการบินเรือหลวงจักรีนฤเบศรก็ควบคุมการกำกับในการเรียกเครื่องการอนุญาตให้เครื่องลดระดับความสูงเพื่อบินในระยะใกล้รวมทั้งการประสานควบคุมกำกับในความปลอดภัยและการจราจรทางอากาศด้วยนี่มีการสาธิตตรวจค้นเรือประมงต้องสงสัยนี่เรือประมงนะทั้งของหน่วยรบพิเศษกองทัพเรือ Naval Seal แล้วก็ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยมีเรือของตำรวจน้ำเข้าร่วมด้วยเห็นไหมเหมือนในหนักเลยนะเออเช่นเดียวกับในอนาคตบอกว่าหากเรือดำน้ำที่มีการสั่งซื้อไปนะคะเข้ามาประจำการยังไม่ได้ไง 5-6 ปีบอกว่าอนาคตหากเรือดำน้ำประจำการก็จะทำให้การฝึกเนี่ยมันครบทั้ง3มิติค่ะรวมถึงทำให้การฝึกประจำปีของกองทัพเรือเนี่ยสามารถที่จะแสดงแสนยานุภาพในการป้องกันประเทศได้รอบด้านมากขึ้นด้วยดูแล้วมันฮึกเหิมยังชอบกวนนะดูสินะไม่ชอบกวนนะฮะดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นความมั่นคงของชาตินะครับทีนี้จากเรื่องของการซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับด้านความมั่นคงด้านการรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับไปดูความคืบหน้าเรื่องของการเปิดเวทีสร้างความปรองดองกันบ้างนะครับแม่ทัพภาคที่4นะครับร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มย่อยในการสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ภาคใต้นี่ครับที่นี่มีการจัดแบ่งเป็น3กลุ่มจังหวัดด้วยกันย้ำว่าต้องยอมรับความที่มีการเห็นต่างด้วยพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4นะครับก็เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองครั้งนี้ก็เชิญกลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มจาก4จังหวัดนะครับก็คือชุมพรระนองนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีมีการเสนอข้อคิดเห็น10ประเด็นคำถามด้วยกันที่โรงแรมแก้วสมุยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นหรือว่าคณะอนุกรรมการที่2ได้ดำเนินการรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆที่นำเสนอมาในครั้งที่แล้วเอามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับแล้วก็จัดทำร่างสรุปประเด็นความคิดเห็นรวมโดยเป็นความรับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ดำเนินการจัดการประชุมในพื้นที่ทางภาคใต้ครับความคิดเห็นเนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงเราก็ฟังคือมารับฟังอย่างเดียวนะครับก็ไม่มีไม่ต้องแสดงอะไรออกนะครับมารับฟังก็เป็นไงแล้วก็รายงานผู้จัดการต่อไปสิ่งไหนที่เราเป็นห่วงก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเราก็ปองดองคนไทยก็มาคุยกันนะครับก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเป็นห่วงก็คืออย่าให้มีเรื่องกันกันละกันนะครับถ้าคุยกันดีๆอย่าใช้หลายๆอารมณ์มาพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับพูดกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันก็จะจบกันเองสำหรับเวทีประชุมย่อยเพื่อสร้างความปรองดองในพื้นที่ภาคใต้ก็คือจะมีทั้งหมด3เวทีด้วยกันนะคะก็คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและวันนี้ค่ะจัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่และไปปิดท้ายที่จังหวัดสงขลาในวันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะหลายคนถามนะครับว่าบอสอยู่วิทยาเนี่ยทายาทกระทิงแดงอยู่ที่ไหนเข้ามาเมืองไทย20กว่า23ออกไป25แล้วออกไปยังไงนะฮะตอนนี้เนี่ยการข่าวบอกว่าอยู่ที่สิงคโปร์ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าเครื่องบินส่วนตัวของบอสทายาทกระทิงแดงเนี่ยนะครับจอดอยู่ที่เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยนโทร1600จากสสส.สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามเราผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับจะพยายามมาสวัสดีในเบรกที่2เพราะว่าจะให้มากันเยอะๆหน่อยนะคือถ้าสวัสดีตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ไม่ตื่นอาจจะยังไม่เห็นแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาเข้ามารวมแสดงความคิดเห็นนะฮะแล้วก็จัดรายการร่วมไปกับเราก็ได้นะเพราะว่ามีคุณผู้ชมเนี่ยก็พอเรารายงานข่าวอะไรไปเนี่ยก็มีความคิดความเห็นออกมาต่อเนื่องเหมือนกันนะฮะใส่ความเห็นกันเข้ามาได้นะครับอันไหนที่เราพอจะอ่านได้เนี่ยก็จะพยายามที่จะสะท้อนความคิดเห็นของคุณผู้ชมผ่านเรื่องราวนั้นๆด้วยนะครับก็รักอาจารย์ศรีโรจน์ชอบพี่ชูวัฒน์นะฮะแล้วก็เป็น FC ของอาจารย์วิโรจน์อารีนะฮะแล้วก็ถ้าอย่างเหนียวแน่นเนี่ยก็คุณปลื้มเนี่ย
กดหัวใจมาให้36พัสวีได้นะครับไม่เกี่ยวอะไรกันนะนะไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะพาไปตามบอสอยู่วิทยานะฮะบอสกระทิงแดงนี่นะครับคุณผู้ชมแป๊บเดียวดอดไปที่สิงคโปร์แล้วเลือกไปถูกที่ซะด้วยกำลังจะบอกอยู่ว่าเอ๊จริงๆแล้วมันเป็นการสับแบบว่าให้เรางงกันไหมเพราะตอนแรกทุกคนบอกอยู่ที่อังกฤษหรือเปล่าใช่ไหมแล้วอยู่ดีเอ๊ะหาเจอไหมที่อังกฤษอยู่ดีปุ๊บบอกว่าอยู่ที่สิงคโปร์มาไทยแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปโผล่ที่สิงคโปร์ปรากฏว่าไปที่สิงคโปร์เนี่ยไม่มีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วยโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันไปที่ความคืบหน้า2วันหลังจากที่ศาลฎีกานะฮะได้ตัดสินโทษสองสามีภรรยาที่บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนหรือที่เราเรียกกันไอ้คดีเก็บเห็ดนั่นนะฮะล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับทนายความเตรียมที่จะยื่นรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาใหม่ภายในสัปดาห์หน้านะครับส่วนทีมพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้ออกมาชี้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีโทษอุนแรงเพราะว่ามีไม้หายากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคดีของนายอุดมสิริสอนอายุ54ปีและนางแดงสิริสอนอายุ51ปีสองสามีภรรยาชาวบ้านโนนสะอาดอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกลุ่มในข้อหาร่วมกันบุกรุกแพ่วถางป่าศาลฎีกาพิพากษาจำคุกคนละ5ปีนะครับทนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์นะครับประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เดี๋ยวจะขอรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ก็คาดว่าน่าจะสัปดาห์หน้านะครับนายณรงค์ขำเพชรผู้อำนวยการสำนักคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าทนายความได้ยื่นขอความช่วยเหลือสำนักงานกองทุนยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรมเรื่องค่าประกันตัวคนละ1ล้านบาทขณะนี้นะครับทางสำนักงานกองทุนยุติธรรมได้อนุมัติและโอนเงินมายังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วหากมีการยื่นเรื่องรื้อฟื้นคดีใหม่และศาลรับรื้อคดีทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ก็พร้อมนะพร้อมที่จะให้เงินเรื่องการประกันตัวทันทีด้วยนะคะส่วนกรณีการพักโทษนะคะของนายอุดมและนางแดงตอนนี้คือต้องเข้าเรือนจำก่อนนะคะและต้องเข้าหลักเกณฑ์พรบ.ราชทัณฑ์เป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมค่ะซึ่งขณะนี้คือทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ในเรือนจำและต้องเป็นนักโทษชั้นกลางก่อนจากนั้นหากมีความประพฤติดีก็จะได้รับการปรับขึ้นเป็นนักโทษชั้นดีชั้นดีมากและชั้นดีเยี่ยมตามลำดับหากทั้งสองคนเลื่อนระดับขั้นเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมสามารถพักโทษได้ทันทีเลยนะคะส่วนการตัดสินจำคุกเนี่ยอัตราโทษสูงถึง5ปีนายชีวภาพชีวธรรมผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและหัวหน้าชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้บอกว่าเกิดจากคดีดังกล่าวเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับไม้หายากก็คือไม้สักไม้พยูงไม้ชิงชันทำให้ต้องได้รับโทษค่อนข้างรุนแรงนั่นเองนะฮะแต่ว่าในมุมของสองสามีภรรยาแล้วก็ทางทนายความเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะครับในมุมของเจ้าหน้าที่ก็ยืนกรานนะครับว่ามีหลักฐานว่าบุกรุกเข้าพื้นที่ป่านะครับผมต่อสายไปที่ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้นะครับคุณอัธพลเจริญชันสานะครับสวัสดีครับผู้อำนวยการครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับทางทนายความของสองสามีภรรยาที่เกี่ยวข้องกับคดีบุกรุกป่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอรื้อฟื้นคดีใหม่ซึ่งเป็นแนวทางการต่อสู้ล่าสุดนะครับทางกรมป่าไม้เห็นว่ายังไงสำหรับเรื่องนี้ครับในการรื้อฟื้นคดีก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยนะฮะก็เป็นสิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมครับถ้ากระทรวงยุติธรรมเห็นว่ามีความเหมาะสมก็เป็นการดำเนินการของส่วนยุติธรรมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับค่ะในแง่ของทางกฎหมายหรือเรื่องของพยานหลักฐานในการเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้คือทุกคนเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเรื่องของดราม่าเรื่องเก็บเห็ดแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าตรงนี้เรายืนยันในพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตรงนี้ของสองสามีภรรยาอย่างไรบ้างคะคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสวนป่าที่เราปลูกตั้งแต่ปี2536นะซึ่งเป็นไม้สักไปทั้งหมดรวมแล้ว72ไร่เนี่ยเท่าที่เราสืบข่าวมีข้อมูลเนี่ยก็คงจะทำเป็นกระบวนการนะทำเป็นกลุ่มใหญ่เพียงแต่ว่าในกระบวนการยุติธรรมในพนักงานสอบสวนสามารถดำเนินคดีกับผู้ผิดได้2รายซึ่งตรงนี้ท่านที่ดีกรมมาท่านได้สั่งการไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เรากำลังจัดชุดเข้าไปสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อที่ขยายผลให้ได้ตัวผู้กระทำผิดเพิ่มเติมค่ะครับพยานหลักฐานต่างๆมีครบใช่ไหมครับท่านผู้อำนวยการครับที่เราไปดำเนินคดีนะครับเราส่งอุปกรณ์การผิดพร้อมกับรถยนต์นะฮะรถยนต์โทษท่านรถมอเตอร์ไซค์ส่งให้พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็เรียกมาสอบแล้วก็ในกระบวนการสอบสวนเนี่ยมันก็โยงใยไปถึงกับสองท่านนะสองตายายเนี่ยครับ
ค่ะคือที่จริงเนี่ยมีหลายคนมองว่าตำรวจส่งฟ้องเนี่ยคือเรื่องของการสรุปตัดไม้72ไร่แต่ของกลางหรืออุปกรณ์เนี่ยไม่ได้มีการเผยแพร่ออกมาว่าที่จริงเนี่ยเราเห็นหรือเปล่าตรงนี้ค่ะท่านผอ.คะในสำนวนสอบสวนเนี่ยจะเห็นเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะนะแต่ว่าในสำนวนเนี่ยเท่าที่ผมประสานงานนะครับมีพยานยืนยันว่าเห็นสองท่านอยู่ในที่เกิดเหตุในขณะวิ่งหนีท่านนี้อยู่ในสำนวนนะฮะอยู่ในสำนวนค่ะคือที่จริงเนี่ยพอบอกว่าสองท่านอยู่ที่เกิดเหตุเพราะก่อนหน้านี้สองสามีภรรยาบอกว่าหนีตามเข้าไปตกใจเห็นเจ้าหน้าที่มาก็เลยวิ่งตามไปแล้วคือทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้นะแต่ว่าหลายคนกำลังตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่จะต้องไปตัดไม้เป็นพันๆท่อนเนี่ยคือมันเห็นกันชัดไหมมีไม้ของกลางเราเห็นไหมตรงนี้ค่ะไม้นี่ไม่ได้ถูกตัดในช่วงเฉพาะที่สองตายายอยู่นะครับค่ะไม้เนี่ยถูกตัดมาต่อเนื่องมานะครับหลายๆวันนะครับแล้วก็ตัดหลายคมไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องสองท่านนี้นะฮะค่ะตัดหลายคนเพียงแต่ว่าในช่วงที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมต่อไม่ว่าจะเป็นการลิดกิ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการเข้ามาประมาณ 3-4 คนเท่าที่เจ้าหน้าที่รายงานนะครับค่ะเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าไปตรวจสอบตรวจยึดเนี่ยมีหลายคนแต่ว่าที่เห็นนี่จริงเนี่ย2คนค่ะที่จริงแล้วมันกลายเป็นว่ามีนายทุนไหมคะคือหลายคนเนี่ยอาจจะอยากให้สาวไปถึงนายทุนแต่ตอนนี้คือคนที่ได้รับโทษเนี่ยกลายเป็น2สามีภรรยาแบบนี้ค่ะท่านผอ.คือได้ทุนหรือไม่เนี่ยเรายังไม่แน่ใจแต่ว่ามีกลุ่มเข้าไปตัดไม้จริงนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบของเราเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีความหวังว่าจะให้เป็นพื้นที่ที่จัดให้เป็นที่ทำกินก็จะมีการเข้าไปตัดเพื่อให้กลายเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมครับอันนี้อยู่ในรายงานการตรวจพิสูจน์พื้นที่ของพนักงานสอบสวนด้วยแล้วก็จากการข่าวของกรมไม้ด้วยซึ่งตอนนี้เรากำลังสืบสวนเพิ่มเติมและขยายผลว่าคนที่ไปตัดทั้งหมดเนี่ยมีใครบ้างและตรงนี้มันก็จะรู้ว่าตกลงแล้วมีนายทุนหรือไม่มีนายทุนครับท่านผอ.ยืนยันว่านี่คือการทำแบบเป็นขบวนการถูกต้องครับครับขบวนการนี้สองสามีภรรยาเป็นผู้ถูกว่าจ้างหรือว่าเป็นนายทุนหรือว่าเป็นการตั้งสมมติฐานว่าน่าจะเป็นการร่วมกันนะน่าจะเป็นการร่วมกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปประเด็นนะว่าจะมีนายทุนจ้างกลุ่มชาวบ้านมาตัดหรือเปล่านะครับนะครับครับสุดท้ายแล้วท่านมองว่าถ้ามีการรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาเนี่ยคดีจะพลิกไหมครับอันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมก็คงจะวิจารณ์ไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยผมก็ยังพยายามหาเพิ่มเติมนะหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับคดีในพื้นที่โดยเฉพาะหลักพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพยานบุคคลนะฮะนี่ที่เรากำลังสืบสวนเพิ่มเติมค่ะคือตอนนี้เนี่ยสังคมคือมีการพูดถึงเนื่องจากว่าพอเราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะเบื้องหลังเนี่ยหลายคนคับคล้ายคับคาว่าที่จริงถ้าเป็นสองสามีภรรยาที่เป็นคนรับผิดณขณะนี้เนี่ยมีความร่ำรวยมีเงินทองมีของกลางที่เราเห็นชัดเจนแต่ทำไมถึงสาวไม่ไปถึงในทุนกับกลายว่าคนที่รับผิดเนี่ยกลายเป็นคนที่ยากจนแบบนั้นแบบนี้คือมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอย่างนี้ค่ะท่านผอ.คือตอนนี้อย่าเพิ่งไปมองว่าคนยากจนหรือคนรวยไม่ว่าจนหรือรวยเนี่ยใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีกฎหมายครับแล้วถามว่าไม้ที่ถูกตัดไปเนี่ยมันเกิดความเสียหายอย่างมากมายนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะฮะแล้วก็ในทางข้อได้จริงเนี่ยผมว่าอยากให้ทุกคนมาพูดความจริงแม้แต่สองตายายที่ถูกดำเนินคดีผมก็อยากให้มาพูดความจริงอะไรที่รู้เห็นอะไรที่เกี่ยวข้องผมก็อยากจะให้มาพูดคุยกันซึ่งจริงๆในช่วงต้นเนี่ยก่อนที่มีการดำเนินคดีเนี่ยเราก็เข้าไปพูดคุยนะครับแต่ก็ถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าไปพูดคุยเพราะว่าคุณทนายสงการท่านก็ปิดกั้นไม่ให้เราไปคุย อย่างคดีสองตาที่มหาสารคามเห็นไหมเราก็พยายามไปช่วยเหลือจนคดีเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าอันนี้ทำไปด้วยความไม่มีเจตนาตรงนี้ก็เหมือนกันเราพยายามเข้าไปพูดคุยไปช่วยเหลือแต่ก็ถูกปิดกั้นแล้วก็หาว่ากลายเป็นเข้าไปข่มขู่แต่ว่าคือท่านผอ.คืออย่างนี้อยู่ในโซเชียลอย่างเงี้ยฮะคือน้ำหนักความเห็นใจมันเทไปทางสองสามีภรรยานี้นะฮะอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะคือท่านอยากจะให้แง่มุมกับสังคมยังไงในการมองเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับก็พยายามใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็มองทั้งสองมุมทั้งมุมในความเสียหายของรัฐที่เกิดขึ้นแล้วก็ทั้งมุมในเรื่องของการกระทำผิด
นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยที่สำคัญที่สุดอยากให้เคารพกระบวนการยุติธรรมนะฮะผมเชื่อมากเลยนะครับว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเนี่ยท่านวิเคราะห์พิจารณาโดยละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าวิเคราะห์พิจารณาไปตามกระแสหรือว่าตามสำนวนที่เชื่อกันว่าไม่ถูกต้องจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับกระบวนการศาลนี่ค่อนข้างละเอียดและตัวท่านผู้พากษาเนี่ยผมว่าท่านดูสำนวนละเอียดแม้แต่พฤติการพฤติกรรมที่ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมเนี่ยถึงได้มีแนวโน้มออกมาในรูปแบบนี้นะครับครับขอบพระคุณมากนะครับท่านผอ.ครับครับผมครับสวัสดีครับผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้นะครับคุณอรรถพลเจริญชันสานะครับก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่หลายคนจับตามองเนื่องจากว่าเกิดขึ้นกับสองสามีภรรยาคือที่จริงอายุไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าคนพูดกันติดปากว่าสองตายายเก็บเห็ดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคือมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นณขณะนี้เอาเข้าจริงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าก็มีหลักฐานแต่คือสังคมเกิดการตรีตาไปเรียบร้อยแล้วว่าแบบที่มันเกี่ยวกับเรื่องคนจนแต่สุดท้ายเรื่องที่ท่านผอ.พูดนะคะอีกมุมนึงคือสุดท้ายคือคนทำความผิดก็คือผิดอยากให้พูดความจริงแต่ส่วนคนเสพสื่อก็อยากให้มีวิจารณญาณคือเราก็ต้องรับข้อมูลข่าวสารให้มันรอบด้านครับนะฮะไปกันที่เรื่องบอสอยู่วิทยาเนี่ยนะครับทายาทเครื่องดื่มกระทิงแดงนะครับคือตอนนี้เนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็มีรายงานความเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องคือพบเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเลยนะฮะเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสเนี่ยนะครับผู้ต้องหาขับรถชนตำรวจเสียชีวิตจอดอยู่ที่สนามบินที่ประเทศสิงคโปร์ขณะที่ตำรวจก็ยืนยันนะครับเดี๋ยวจะประสานตำรวจสากลจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะครับพร้อมที่จะส่งให้เรื่องทางกระทรวงการต่างประเทศเพิกถอนหนังสือเดินทางแล้วพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคือในทางคดีเนี่ยตำรวจมีขั้นตอนการติดตามตัวชัดเจนซึ่งได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกช่องทางเพื่อให้ได้ตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีอยู่ประเทศใดจากนั้นเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ปลายทางหากสืบสวนสอบสวนพบว่าผู้ให้การช่วยเหลือหรือว่าพาดพิงเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวโดนด้วยนะคะส่วนพันตำรวจโทอัชวินบุญธรรมเจริญนะคะรองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อให้สัมภาษณ์กับ Voice TV บอกว่าพนักงานสอบสวนคือทำหนังสือเรื่องการเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายวรยุทธ์ส่งไปให้กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงต่างประเทศให้เพิกถอนหนังสือเดินทางแล้วนะคะพร้อมส่งเรื่องให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกุมนายวรยุทธ์ทันทีหากพบตัวขณะเดินทางเข้าประเทศเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือหลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมเข้าออกประเทศไทยได้ง่ายขนาดนี้ทั้งที่มีคดีติดตัวอยู่ครับนะฮะก็เรื่องการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับก็เป็นหน้าที่ของอัยการต่างประเทศนะครับแต่ว่าคือจะไปดูคำชี้แจงของทางผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกันก่อนนะฮะว่าไอ้เรื่องเข้าออกอะไรยังไงเนี่ยนะครับพลตำรวจโทณัฐธรเพราะสุนทรนะครับชี้แจงอย่างนี้ว่า23เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนายวรยุทธ์เดินทางเข้าไทยแล้วก็เดินทางออกไป25เมษายนคืออันเนี้ยพูดมาหลายวันแล้วนะฮะแต่ว่ามีประเด็นใหม่ไงที่คืบหน้าเนี่ยคือปลายทางชี้ชัดออกมาแล้วว่าอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะแล้วตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกักตัวเอาไว้ได้เนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีหมายจับและสตม.เองก็ไม่มีหน้าที่ในการแจ้งอัยการว่าใครออกนอกประเทศยกเว้นมีหมายจับเท่านั้นหมายจับเนี่ยออกมาหลังวันที่27ประมาณ 3-4 วันแต่เดินทางออกไปตั้งแต่วันที่25เพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นคดีประมาทไม่ใช่อุกฉกรรจ์ดังนั้นคือตม.บอกว่าก็ไม่ได้มีหนังสือส่งมาก็เลยไม่ได้จับกลุ่มนายวรยุทธ์แต่อย่างใดนะคะส่วนเรื่องการติดตามตัวมาดำเนินคดีเนี่ยเป็นหน้าที่ของอัยการต่างประเทศที่ต้องประสานไปยังประเทศต้นทางที่นายวรยุทธ์อยู่หากเป็นประเทศที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ส่งกลับมาดำเนินคดีได้ทันทีแต่หากไม่มีล่ะก็จะประสานทางการทูตแทนนั่นเองครับนะคะทีนี้สื่อต่างประเทศโอ้โหกัดไม่ปล่อยตามติดแบบทุกฝีก้าวเลยนะครับอย่างเช่นสำนักข่าว AP เนี่ยบอกว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของวรยุทธ์นะครับยังจอดอยู่ที่สนามบินชางีประเทศสิงคโปร์นะฮะก็แหมอันนี้ก็สื่อก็พยายามที่จะไปตามอย่างเต็มที่นะตามมาตั้งแต่ที่ลอนดอนแล้วนะอันนี้มีข้อมูลล่าสุดที่สิงคโปร์ด้วยเหมือนกันและไทยกับสิงคโปร์เนี่ยไม่มีส่วนที่สัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันอันนี้อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับตำรวจสากลบอกว่าใช้ช่องทางอื่นในการจับกลุ่มตัวบอสได้แต่ว่าตำรวจสิงคโปร์เนี่ยไม่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้เลยพาคุณผู้ชมมาดูนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีอนุสัญญา
มีสัญญาและสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมีทั้งหมด14ประเทศค่ะสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเบลเยียมจีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลาวกัมพูชามาเลเซียเกาหลีใต้บังกลาเทศและก็ฟิจิไม่มีสิงคโปร์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวทงต้องดูการฮะวิธีทางการทูตเนี่ยจะสามารถรวบตัวบอสอยู่วิทยาเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้หรือไม่นะครับก็คือรู้หลักหลังชัดเจนแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามมีความพยายามของสื่อต่างประเทศไปตามที่ถึงลอนดอนอังกฤษนะฮะก็เห็นตัวก็มีการย้ายไปที่นู่นที่นี่นะครับจนสุดท้ายเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยจนกระทั่งกลับเข้ามาในเมืองไทยเมื่อวันที่23นะ คือหลายคนบอกสับขาหลอกหรือเปล่านะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่รู้นะคะว่าคุณวิทยาเนี่ยยังอยู่ที่สิงคโปร์จนถึงเมื่อไหร่อย่างไรแต่แน่ๆคือเมื่อวานเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์นะคะก็ติดตามกันอีกหนึ่งคดีที่คือช่วงนี้มันมีคดีหลากหลายคดีที่สังคมเนี่ยกำลังจับจ้องกระบวนการยุติธรรมครับไล่มาตั้งแต่คดีสองสามีภรรยาบุกรุกป่าะนะฮะเข้าไปเก็บเห็ดเนี่ยแล้วก็โอ้โหเรื่องจนเรื่องรวยเนี่ยถูกโยงมาถึงเรื่องบอสอยู่วิทยานะฮะก็ที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะอีกเรื่องนึงคดีที่เป็นโอ้โหเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็เป็นการเปิดโปงวัฒนธรรมการเลี้ยงดูปูเสือนะฮะของบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยแม่ฮ่องสอนกลายเป็นเคสสตาร์ดี้นะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพขบวนการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในพื้นที่นะที่จริงแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในช่วงนี้แต่มันถูกเปิดพรมออกมาหลายคนบอกมันเป็นปัญหาใต้พรมนะคะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ออกมานะคะตำรวจแม่ฮ่องสอนขอศาลนะคะอนุมัติออกหมายจับตำรวจที่พัวพันคดีค้าประเวณี3นายแต่ศาลไม่อนุมัติค่ะคุณผู้ชมขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เดินทางไปประชุมชุดสืบสวนสอบสวนในคดีนี้พร้อมสอบปากคำตำรวจ3นายด้วยนะคะที่ถูกจับกุมในคดีรุมโทมแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดย้ำจะเดินทางไปให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะพลตำรวจตรีมนตรีสัมปุณานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อมาติดตามความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์และค้าประเวณีนะคะเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนคดีนี้ซึ่งไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าทำข่าวการประชุมในครั้งนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยพลตำรวจตรีมนตรีก็เข้าสอบปากคำตำรวจภูธรกองก๋อย3นายนั่นก็คือจ่า10ตำรวจพิทักษ์สมกุล10ตำรวจเอกนิรันสายจันและ10ตำรวจโทเพชรเตชะโอลานเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะในคดีลุมโทรมหญิงแต่ว่าก็ไม่ได้ให้รายละเอียดความคืบหน้าการสอบสวนดังกล่าวแต่อย่างใดพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับคุณผู้ชมนะมีการประชุมออกหมายจับข้าราชการบางหน่วยงานแล้วก็มีประชาชนไม่ต่ำกว่า30คนที่ถูกสัดทอดในการซื้อบริการหญิงสาวนี้ด้วยนะครับขณะที่พนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานยื่นขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีตำรวจ3นายนะครับประกอบไปด้วยตำรวจระดับสัญญาบัตรและตำรวจชั้นประทวนแต่ว่าศาลยังไม่มีการอนุมัติออกหมายจับนะครับส่วนตัวผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์เนี่ยเป็นธุระในการจัดหาที่ถูกควบคุมตัวได้เพิ่ม5คนนะครับถูกตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์นะฮะหรือว่าปคมหลังจากที่นำตัวไปฝากขังที่สถานีตำรวจภูธรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่เดินทางต่อโดยเครื่องบินพาณิชย์เข้ากรุงเทพเพื่อทำการสอบสวนขยายผลต่อด้วยพันตำรวจโทสิทธินันท์สิทธิกำจรสารวัตรกองกำกับการ4ปคมบอกว่าขณะนี้เนี่ยคือออกหมายจับไปแล้วทั้งหมดเนี่ย8คนแต่สำหรับผู้ต้องหาทั้ง5คนถูกดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์และเป็นทุรจัดหาซึ่งถือว่าต่างกรรมต่างวาระกันนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยใช้เด็กกลุ่มเดียวกันในการนำตัวไปค้าประเวณีค่ะนี่แปลกนะครับถ้านับถึงดับยุทธนะฮะจำนวนตั้งแต่เริ่มดับยุทธชัยมาก็ออกฟ้ามีนะครับสิบต่อแปดก็นั่นแหละครับถึงบอกขึ้นอยู่กับทั้งเหยื่อผู้เสียหายเนี่ยยังจำใครได้อีกบ้างยังจำใครได้อีกบ้างเขามีข้อมูลหลักฐานต้องใช้คำว่าหลักฐานนะฮะข้อมูลหลักฐานภาพจริงเคยมาแล้วนะครับนั่นแหละครับผมจะเพราะเราจะต้องไปขอการออกหมายจับนี่ต้องใช้อำนาจศาลนะฮะผู้พักศาลของศาลเดินผู้ออกเราก็ต้องมีหลักฐานเหตุพอที่จะไปแถลงต่อศาลคือทั้ง5นี่มีการพาดพิงอย่างชัดเจนทั้ง5คนมีการพาดพิงอย่างชัดเจนครับคือในส่วนของผู้เสียหายครับผู้เสียหายพาดพิงชัดเจนเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่ครับว่าใครเป็นคนพาเข้าไปครับคือผู้ต้องหาที่ถูกนำตัวมาสอบปากคำสอบสวนสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมในกรุงเทพมหานครนะครับ
ช้เวลาในการสอบปากคำเนี่ยนานร่วม4ชั่วโมงเลยนะมีพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมในการสอบปากคำด้วยนะครับก่อนที่จะเปิดเผยว่าคดีนี้เนี่ยได้รับเรื่องไว้36คดีด้วยกันจับผู้ต้องหาได้3คนส่วนคดีค้ามนุษย์อีก1คดีเนี่ยจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด8คนด้วยกันพนักงานสอบสวนขออนุมัติหมายจับเพิ่มอีก6คนแต่ว่าศาลไม่อนุมัติจึงสั่งการให้มีการออกหมายเรียกแทนเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วสำหรับ6คนเนี่ยประกอบด้วยตำรวจ5นายแล้วก็ครู1คนมีตำรวจและมีครูที่เราคุยกับเมื่อวานนี้ใช่นี่ไงคะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีตัวแทนกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเข้ายื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านทางจังหวัดโดยระบุว่าให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของนายบุญยฤทธิ์นิปปวนิชปลัดอำเภอแม่เสรียงในฐานะประธานสมาพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยที่กล่าวหานายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีส่วนพัวพันการซื้อบริการระบุเป็นการกล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริงนะคะและขอให้สั่งย้ายคุณบุญยฤทธิ์เนี่ยออกจากพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบคดีรวมทั้งขอความเป็นธรรมให้กับนายสืบศักดิ์ในทุกกรณีด้วยอันนี้คือมันก็มีหลากหลายมุมแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยวันนี้คุณบุญยฤทธิ์เนี่ยก็จะเข้ามายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะก็อยากจะให้ต้องใช้คำนี้เลยล้างบางนะฮะระบบล้างได้จริงหรือเปล่าถมเลี้ยงดูปูเสือที่มันซุกอยู่ใต้พรมเนี่ยพอมันคือที่ผ่านมาเนี่ยพอมันถูกเปิดโปงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็กลับเข้าไปอยู่ใต้พรมใหม่อีกครั้งเพราะว่ามีความช่วยเหลือของหลายๆภาคส่วนในพื้นที่แต่ละพื้นที่เพราะว่าหลายคนมองว่ามันมีผู้ที่มีอำนาจในพื้นที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอ่ะตอนนี้มีคือหลายคนทั้งในแวดวงทหารตำรวจครูด้วยนะนะคะก็เลยถ้าครั้งนี้สามารถที่จะจัดการได้บอกว่าคุณบุญยฤทธิ์เนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่พอฟ้องไปปุ๊บเห็นไหมคะว่าสามารถออกหมายจับได้มันหมายความว่ามันมีหลักฐานดังนั้นเนี่ยจึงอยากให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกอาจจะต้องใช้มาตรา44หรือเปล่าใช้มาตรา44ในการดูแลเรื่องนี้เพราะว่าถ้าสามารถล้างบางได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองพัทยากันบ้างนะครับเกิดขึ้นมาสัก 2-3 วันแล้วนะนะฮะมีบรรดากลุ่มรถแท็กซี่โอ้ไม่รู้อีกท่าไหนยังไงนะฮะไปขับรถตามประกบกับรถคันหนึ่งซึ่งคนขับเป็นผู้หญิงเข้าใจผิดนะฮะคิดว่าเธอให้บริการ Uber เรื่องนี้มันแต่จริงแล้วมันก็สุดท้ายแล้วเธอเนี่ยเป็นคนที่ขับรถที่แบบว่ารับส่งนักท่องเที่ยวจริงๆหรือเปล่าแล้วแต่ที่แน่ๆคือเอาจริงๆคือไม่มีสิทธิ์ไปล้อมรถเขานะน่ากลัวนะนะครับคือเรื่องของเรื่องเป็นยังไงเนี่ยให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันครับเนี่ยฮะที่เห็นรถนี่ไม่ใช่รถติดนะไม่ใช่รถติดนะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางลงสะพานท่าเทียบเรือพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีครับหลังตำรวจภูธรเมืองพัทยารับแจ้งว่านางสาวสุพรรณีธรรมพิทักษ์อายุ31ปีขับรถเก๋งนิสสันสีดำหมายเลขทะเบียน1กไก่ดชดาดชดานะดชดา4561กรุงเทพมหานครเนี่ยคุณพี่คนนี้นะฮะขับรถสีดำคันที่เธออยู่ข้างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าถูกกลุ่มคนขับรถแท็กซี่นะฮะกว่า20คันเลยนะครับคุณผู้ชมมาปิดล้อมรถของเธอเอาไว้นะฮะแล้วปรากฏว่าภายในเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวจีน3คนโอ้โหเป็นไงล่ะคนจีนในรถก็ตื่นเต้นสิตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะพี่แท็กซี่เนี่ยมันล้อมกันเยอะ 20-30 คันแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นเราก็ตกใจแล้วคนขับเนี่ยคือเป็นผู้หญิงไงนะจากการตรวจสอบนางสาวสุพรรณีเล่าแบบนี้ขับรถมาส่งลูกค้ากับเจ้านายเป็นชาวจีนนะที่ทำธุรกิจให้เช่าคอนโดมิเนียมแล้วก็ขายในเมืองพัทยาโดยไปรับมาจากห้างสรรพสินค้าย่านพัทยาเหนือแต่ระหว่างรับลูกค้าแล้วเดินทางไปยังคอนโดมิเนียมมีกลุ่มคนขับรถแท็กซี่เนี่ยค่ะขับตามมาตลอดนะขับอย่างเดียวไม่ใช่ด้วยนะขับปาดหน้าแล้วก็เบียดรถให้เธอจอดคือตอนแรกเนี่ยขับตามมาเธอก็เริ่มงงๆละยังไงแต่คือยังไม่จอดรถนะ เป็นผู้หญิงอะใช่ไหมแล้วมาขับมาปาดหน้าแล้วก็เบียดรถให้เธอจอดสุดท้ายเธอเลยโทรแจ้ง191บอกมาช่วยเหลือหน่อยเป็นพัศวีทำไงถ้าเจอแบบนี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหโทรหาสสิพงษ์ได้ไหมปิดหน้าปิดหลังปิดซ้ายปิดขวาแบบนี้เลยเนี่ยนะครับโทรหาสสิพงษ์ทำไงเนี่ยพอถูกล้อมไว้แบบนี้นะครับเธอเรียก191ตำรวจก็มานะฮะเป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับนะก็พูดคุยไกล่เกลี่ยกันเนี่ยในที่เกิดเหตุปรากฏว่าไม่รู้เรื่องนะสุดท้ายเนี่ยต้องเนี่ย
จ้าหน้าที่ก็เนี่ยมาเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็ให้บรรดาโดยแท็กซี่เนี่ย10กว่าคัน20คันค่ะนะฮะคือคนขับรถแท็กซี่เนี่ยให้การกับตำรวจแบบนี้บอกนางสาวสุพันธ์นีขับรถ Uber เป็นการทำผิดกฎหมายค่ะครับจึงไล่ล่าที่จะติดตามเพื่อพูดคุยไม่ได้ต้องการทำร้ายร่างกายเธอแต่อย่างใดเบื้องต้นตำรวจคือเชิญทั้งสองฝ่ายไปเจรจาตกลงที่สถานีตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนแยกย้ายกลับนะคะก็ก็สุดท้ายก็แบบนี้ก็ได้ครับนะฮะไม่รู้ว่า เรื่องของทางคดีเนี่ยยังไงเนาะนะครับก็น่าสนใจจริงๆนะฮะแต่ว่าคือเรื่องของเรื่องคือยังไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกันด้วยไงนะคะก็คือมาปิดล้อมแล้วก็เนี่ยเบียดคือพี่แท็กซี่ตกใจอ่ะคือเราเป็นผู้หญิงข้างในอ่ะเป็นคนขับผู้หญิงด้วยสรุปแล้วคุณพี่ชุดขาวนั่นน่ะขับ Uber จริงไหมแต่มีนักท่องเที่ยวอยู่ในรถไงมีนักท่องเที่ยวในรถแต่ว่าเธอยืนยันว่าเธอพูดคุยคือเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าเป็นลูกน้องกับเจ้านายอ่ะนะคะก็คือไปรับก็คือพูดคุยกันจริงๆนั่นแหละเออคือจะว่ามันผิด 100% บอกเป็นคนขับ Uber หรือไม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าบอกว่าเธอไม่ได้รับส่งนักท่องเที่ยวเลยเป็นคนเหมือนกับว่าอ่ะสันติพงษ์ไปรับพัสวีเงี้ยก็ไม่ใช่ไงเพราะว่านี้เป็นนักท่องเที่ยวจีนแอปหรือเปล่าแอปหรือเปล่าเออนะฮะน่าสนใจเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยไม่ใช่คัน2คันเนี่ยโอ้โหเป็น10คันแบบนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีมูลบ้างแต่ว่าอ่ะอยู่ในขั้นตอนของทางคดีคงจะมีความคืบหน้าออกมาสำหรับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมหลังเคารพธงชาติเนี่ยบรรดาผู้มีรายได้น้อยอย่าเพิ่งไปไหนเลยนะครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังหาแนวทางช่วยเหลือคนจนพร้อมแจกเงินคนมีรายได้น้อยที่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีนะครับโดยกระทรวงการคลังเตรียมที่จะสรุปเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกลางเดือนกันยายนนี้สักครู่กับคุณกับพงษ์พัศวีนะครับ เราสองคนนะฮะเราว่ากันแหมคดีไปเยอะเลยนะ ช่วงที่แล้วเนี่ยหลายคดีมากๆเลยนะ ไปดูเรื่องสตุ้มสตางกันหน่อยไหม นะฮะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมีให้ติดตามกันแล้วก็มีข่าวดีสำหรับคนที่มีรายได้น้อยเดี๋ยวสตางเนี่ยจะเข้ากระเป๋ามากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำท่าเรื่องของภัยแล้งต่างๆครูตอนบ่ายช่วงนี้โอ้ร้อนมากนะร้อนจริงนะไม่อยากจะออกไปเลยเนี่ยคือพอออกอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วออกไปข้างนอกเนี่ยเมื่อวานนี้จะไม่สบายเลยนะเพราะว่าอากาศข้างนอกมันร้อนมากปรับตัวไม่ทันในแบบนี้ผมเชื่อคุณผู้ชมก็น่าจะเผชิญสถานการณ์แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอลาไม่เป็นไรนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศนะครับเดี๋ยวจะมีพายุมาให้เราได้เย็นฉ่ำใจกัน ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำป่าไม้แล้วก็ที่ดินนะครับสังกัดในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อลดปัญหาในการประสานงานกันแต่ละกระทรวงแล้วก็สั่งการให้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีพายุ Depression 2ลูกเข้าไทยทำให้ปีนี้เราไม่ต้องกลัวปัญหาภัยแล้งแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับท่านได้ยืนยันในที่ประชุมคณะกรรมการชุดนี้นะครับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำป่าไม้และที่ดินโดยศูนย์นี้จะขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีการบริหารจัดการกำกับนโยบายง่ายขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาการทำงานแต่ละกระทรวงเนี่ยแหมมันก็ลักลั่นกันเนาะมันประสานงานกันไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยมันมีไม่มากเพียงพอนะครับมีเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยผมคิดว่าคณะกรรมการนโยบายน้ำเนี่ยเป็นคณะทำงานที่สำคัญที่สุดนะครับผมก็มีความคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะมีหน่วยงานในลักษณะการบริหารนโยบายนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผมให้แนวทางไปคิดมานะไปศึกษามาอาจจะเป็นคณะกรรมการนโยบายเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะของรัฐบาลนะซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะบริหารจัดการทั้งเรื่องน้ำเรื่องอะไรล่ะเรื่องน้ำเรื่องที่ดินนะเรื่องการเรื่องป่าเรื่องอะไรเหล่านี้เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะทุกอย่างมันจะไปอยู่ที่หน่วยงานข้างล่างนะถ้าไม่มีหน่วยงานในเชิงบริหารหรือกำหนดนโยบายมันก็เกิดปัญหาเหมือนเดิมนั่นแหละส่วนการบริหารจัดการน้ำปีนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคาดการจะมีพายุ Depression 2ลูกนะคะเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมซึ่งถ้าฝนตกได้นะคะเขื่อนก็จะมีพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยารองรับน้ำได้กว่าครึ่งล้าน 500,000 ไร่แล้วก็มีปริมาณน้ำในเขื่อน 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยอาจจะ
ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำนั่นเองนะคะช่วงนี้คือต่างจังหวัดที่ก็เจอพายุฤดูร้อนเยอะมากนะบางพื้นที่เนี่ยลูกเห็บตกโอ้โหก้อนใหญ่มากนะฮะยิ่งร้อนเนี่ยยิ่งทำให้พายุฤดูร้อนรุนแรงมากขึ้นนะครับเอาละครับจากเรื่องของน้ำท่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องของสตุ้มสตางค์กันหน่อยสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งคลังแรงงานและก็ธนาคารนะคะหาแนวทางช่วยเหลือคนจนพร้อมกับแจกเงินคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีนะคะด้านการคลังเนี่ยเตรียมสรุปเข้าคณะรัฐมนตรีในกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะภายหลังติดตามความคืบหน้าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้ว10ล้านคนเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีผู้ที่มาลงทะเบียนมากกว่า14ล้านคนจึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐหาแนวทางในการดูแลกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยบอกต้องประชุมกันด้วยกันนะเดือนละครั้งแบ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีเพื่อให้สวัสดิการเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะโดยกลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีจะเน้นเพิ่มรายได้ด้วยการให้เงินตรงแต่จะเป็นเท่าไหร่ลักษณะไหนกระทรวงการคลังต้องนำไปพิจารณานะคะแต่ว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีจะเน้นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพฝึกอาชีพก็คือให้มีแนวทางหารายได้เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวนะยังไงนะคือถ้ามีรายได้ต่ำกว่า 30,000 ต่อปีเนี่ยคือจะโอนเงินให้เลยอย่างเงี้ยให้ตรงเงินกำลังจะหมุนไปนะฮะแต่ถ้ามีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปีจะให้เรื่องสวัสดิการฝึกอาชีพเพราะดูเหมือนกับเอาโอเคคุณมีรายได้ที่พอประมาณแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ของผู้มีรายได้น้อยเพราะว่าอันนี้คือไม่ใช่ต่อเดือนนะต่อปีแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคุณผู้ชมนะฮะต้องทำความเข้าใจนะถ้ารายได้ต่ำกว่า 30,000 ต่อปีนะไม่ใช่ต่อเดือนนะเดี๋ยวรัฐจะโอนเงินเข้ากระเป๋าให้เลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องดูก่อนนะจะเท่าไหร่อย่างไรคือมันเป็นเรื่องของงบประมาณไงกระทรวงการคลังต้องไปดูก่อนครับทีนี้พาไปดูข้อมูลของสำนักงานสถิตินะครับปัจจุบันเนี่ยมีผู้รายได้ที่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีภายใต้เส้นความยากจนมีประมาณ4ล้านคนนะครับแต่ว่าจำนวนผู้มาลงทะเบียนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอสรุปอีกครั้งนะฮะถึงจะกำหนดแนวทางในการจ่ายเงินให้กับกลุ่มดังกล่าวคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ก็กลางเดือนกันยายนนู่นเลยนะครับทีนี้งบประมาณเพื่อดำเนินการมีแผนที่จะกู้เพิ่มมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่ายังอยู่ในกรอบของการขาดดุลงบประมาณอยู่ที่ 4.5 แสนล้านบาทคาดว่างบประมาณเพื่อจ่ายสวัสดิการคนจนจะใช้เงินประมาณ 30,000 ล้านบาทภายในสัปดาห์2สัปดาห์นี้นะครับสำนักงบประมาณจะสรุปตัวเลขงบประมาณที่จะดำเนินการโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีข่าวดีแต่ว่าอดใจรอหน่อยนะค่ะนะครับไปกันที่เรื่องการค้าการขายหน่อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เนี่ยจะขายข้าวขายของอะไรเนี่ยไม่ต้องไปเปิดท้ายขายรถไม่ต้องไปตั้งแผงไม่ต้องมาหาหน้าร้านไม่ต้องไปจับจองพื้นที่จะอยู่ตรงไหนอย่างไรเสียค่าชงค่าเชลไม่ต้องครับไม่ต้องนะฮะสะดวกสบายอย่างนี้นะฮะเพราะมีช่องทางหลากหลายให้ได้เลือกใช้กันค่ะล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของการค้าขายเนี่ยเป็นช่องทางที่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการที่จะเพิ่มรายได้กับตัวเองเมื่อว่างจากงานประจำนะคะแม้ว่าจะมียอดขายหรือว่าทำกำไรไม่มากเท่าในอดีตแต่ว่าหลายคนเลือกที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางอาชีพนี้เพราะว่ามีช่องทางการขายที่หลากหลายเข้าถึงผู้ซื้อได้ง่ายและไม่ต้องลงทุนสูงนั่นเองไปติดตามได้จากรายงานค่ะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของใช้จิปาถะแบรนด์เนมของมือสองสภาพดีขนกันมาให้เลือกซื้อแบบชิลๆมีงานตลาดนัดคนเคยรวยโดยมิวเซียมสยามจัดพื้นที่ให้ปูเสื่อเปิดท้ายขายของจับจ่ายกันได้ในราคาถูกแสนถูกอย่างเดรสตารางขาวดำแบรนด์ซาร่าชุดนี้ราคาหลักพันเหลือเพียง150บาทจอยวัชรีศรีสุวรรณแม่ค้าที่ขนของมาขายเป็นครั้งแรกเล่าว่าเธอลาออกจากงานบริษัทที่ทำอยู่10ปีมาเปิดธุรกิจส่วนตัวด้านเคมีภัณฑ์แม้ธุรกิจจะไปได้สวยสร้างรายได้6หลักแต่ด้วยเศรษฐกิจในยุคนี้ทำให้ต้องประหยัดและรู้จักวางแผนการใช้เงิน
ไม่เพียงเท่านั้นหากมีเวลาว่างจะหารายได้เสริมซึ่งเริ่มง่ายๆจากสิ่งที่เรามีอยู่เช่นขายของมือสองลงทุนไม่เยอะไม่ต้องเปิดหน้าร้านอาศัยพื้นที่ตามตลาดนัดแม้กำไรไม่มากแต่ไม่เสี่ยงขาดทุนพี่ว่ามันไปได้นะแต่มันจะช้านิดนึงก็ต้องใจเย็นอ่ะเราก็ต้องเข้าใจกับเศรษฐกิจปัจจุบันเนาะจะไปคิดแบบว่าขายแล้วให้รวยเลยมันคงไม่ได้คือพี่ว่าขายแล้วแบบเอาให้มันได้ทุนกลับมาโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอ่ะจะดีกว่าก็คือเอาของที่เรามีมาขายกันพี่ว่าถ้าเกิดคนที่ทำงานประจำแล้วเนาะหยุดเสาร์อาทิตย์ก็หาเวลาวันนึงในการขายของอย่างเงี้ยก็จะดีเพิ่มรายได้ตัวเองเช่นเดียวกับอรสาดุลยะยางกูลวัย59ปีผู้ค้าและเป็นคนที่เคยเผชิญวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี40บอกว่ายังกังวลกลัวจะเกิดวิกฤตซ้ำรอยแม้ภาพรวมเศรษฐกิจในตอนนี้จะดีกว่ายุคนั้นก็ตามจึงไม่ประมาทใช้จ่ายระมัดระวังและมองหาช่องทางสร้างรายได้โดยใช้ความถนัดงานผ้าต่อยอดเป็นสินค้าแบรนด์ Craft It On รับออเดอร์ผ่านทาง Facebook และตั้งแผงร้านเล็กๆตามตลาดนัดทั่วไปถ้าเกิดว่าเราทำเองนะคะแล้วเราไม่มีค่าเช่าเรื่องร้านแล้วเรามาออกตามงานตามอีเวนต์ตามตลาดแบบนี้นะคะก็คิดว่าพอจะเลี้ยงตัวได้ไม่ถึงกับมากมายนะคะแต่ก็พอดีกว่าแบบเหมือนเราควักเงินออกมากินนะแล้วก็ต้นทุนที่เราลงไปตรงนี้จริงๆมันมีต้นทุนแต่แค่ว่ามันยังเป็นต้นทุนที่แบบซื้อมาครั้งหนึ่งเนี่ยเรายังสามารถทำงานได้ระยะยาวจนกว่าจะหมดแล้วก็ซื้อมาใหม่คุณอรสามองว่าอาชีพค้าขายขายปลีกยังคงทำได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เพราะมีช่องทางการค้าที่หลากหลายและสะดวกมากขึ้นแต่อาจทำกำไรช้าไม่รวดเร็วเหมือนแต่ก่อนขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตถึงจำนวนผู้ค้ารายย่อยที่มีเพิ่มมากขึ้นสวนทางกับความต้องการดังนั้นหากจะขายได้ควรเป็นสินค้าที่โดดเด่นแตกต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมแนะคนรุ่นใหม่รู้จักอดออมอย่าใจร้อนศึกษาข้อมูลการลงทุนให้ดีเริ่มต้นค่อยเป็นค่อยไปอย่าขายสินค้าตามกระแสเพราะจะทำได้แค่ระยะหนึ่งเท่านั้นณรัชพรกระไรมงคล Voice TV รายงานก็เป็นข้อมูลที่ให้คุณผู้ชมนะครับประกอบการตัดสินใจใครคิดที่อยากจะทำธุรกิจแบบนี้นะฮะคือที่ไม่มีหน้าร้านเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีหน้าร้านประจำนะฮะก็ไปตามงานชิคๆชิวๆแบบนี้เนี่ยคนไปเดินกันเยอะเดี๋ยวนี้นะครับที่สำคัญนะต้องประหยัดนะทำยากกว่าอีกนะครับเอาล่ะครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของบุหรี่หน่อยเห็นบอกว่าราคามันยังไงนะฮะยังไม่ขึ้นแต่ว่ามันจะมีการปรับนะเรื่องของภาษีสแตมป์นะคะนะครับโดยกรมสรรพากรสัมภาษามิตรนะคะคุณผู้ชมได้ขึ้นภาษีสแตมป์นะคะเฉพาะบุหรี่ชนิดส่งออกในวันนี้แต่ไม่มีผลกับราคาในประเทศนะฮะราคาบุหรี่ในประเทศตอนนี้ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแม้ว่าประกาศกำหนดราคายาสูบที่ทำในราชอาณาจักรฉบับที่6พ.ศ. 2560จะมีผลบังคับใช้วันนี้นะครับคุณผู้ชมนายสมชายภูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสรรพสามิตบอกว่าประกาศกำหนดการคิดภาษีสรรพสามิตใหม่ที่มีผลบังคับใช้วันนี้เป็นราคายาสูบหน้าโรงงานจะไม่มีผลทำให้ราคายาสูบที่ขายกันในปัจจุบันปรับราคาขึ้นเพราะว่าไม่ใช่การขึ้นภาษีเช่นเดียวกับนางสาวดาวน้อยสุทธินิพพาพันธ์ค่ะผู้อำนวยการโรงงานยาสูบบอกว่าราคายาสูบหน้าโรงงานที่ประกาศเนี่ยเป็นยาสูบชนิดซองแข็งมีไว้ก็คือส่งออกไปต่างประเทศโรงงานยาสูบจำเป็นต้องแจ้งกรมสรรพสามิตเพื่อทำโครงสร้างราคาขายต่างประเทศโดยยังไม่นำมาขายในไทยเพราะว่าเน้นส่งออกขณะนี้ส่งออกไปก็คือสปป.ลาวอิสราเอลเมียนมาฟิลิปปินส์มาเลเซียส่วนยาสูบที่ขายในไทยยืนยันว่าไม่ใช่การปรับขึ้นภาษีหรือว่าการปรับขึ้นราคายาสูบแต่อย่างใดครับเอาละครับจากเรื่องของราคาบุหรี่นะครับไม่ต้องตกใจนะไม่ขึ้นหน้าโรงงานเท่านั้นเองนะครับไปกันที่เรื่องของการใช้เงินกันบ้างนะครับการทำธุรกรรมทางการเงินเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องพกเงินสดแล้วนะพกได้อันนิดๆหน่อยๆพอนะฮะการลักวิ่งชิงปล้นนะครับก็ลูดเอานะฮะลูดไวจ่ายสบายนะครับมาสเตอร์การ์ดเขาได้เปิดตัวบัตรเดบิตแบรดใช่ไหมฮะบัตรเดบิตแบรดนะครับโครแบรดนะครับหรือว่าบัตรร่วมทำธุรกรรมบัตรแรกในประเทศไทยนะครับ
ในชื่อพร้อมการ์ดเดบิตมาสเตอร์การ์ดหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความปลอดภัยลดต้นทุนการใช้บัตรเดบิตด้วยนายเดวิดชานรองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาตลาดประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาสเตอร์การ์ดนะครับบอกว่าเพื่อเป็นการตอบรับของยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อความสะดวกสร้างประสิทธิภาพในระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์บริษัทจึงทำงานร่วมกันกับบริษัท National IT MX ของประเทศไทยออกบัตรเดบิตร่วมภายใต้แบรนด์พร้อมการ์ดเป็นครั้งแรกเลยนะครับโดยผลวิจัยของ Mastercard พบอย่างนี้ว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้นะครับคนไทยจะเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นอีก 108% และยอดการใช้จ่ายการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น8ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 280,000 ล้านบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะก็คือ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีคนไทยซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศมากถึง1ใน5ของตลาดซื้อขายออนไลน์ทั้งหมดนะคะซึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการความปลอดภัยความมั่นคงของระบบชำระเงินเมื่อไปใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตในต่างประเทศหรือว่าซื้อสินค้าออนไลน์นั่นเองนะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยการทำบัตรร่วมจะทำให้ต้นทุนการรับส่งข้อมูลตัดยอดเงินจากบัตรเกิดการแข่งขันมันมากขึ้นแน่นอนพอมันมีการแข่งขันมันก็ส่งผลดีต่อผู้บริโภคมากขึ้นนะคะเรื่องนี้คุณวรรณานพอาพรค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท National ITMX บอกว่าปัจจุบันระบบของ MITMX มีการรับส่งข้อมูลตัดยอดเงินหรือว่า switching เฉพาะส่วนที่ข้ามธนาคารผ่านระบบ ATM สูงสุด 3-4 ล้านรายการต่อวันผ่านบัตรเดบิตเนี่ย 1-2 ล้านรายการต่อวันซึ่งเอาเข้าจริงบอกไม่ได้มากนะคะเพราะว่าระบบการรับส่งข้อมูลตัดยอดเงินส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดขึ้นภายในธนาคารเดียวกันจะมีมากกว่านี้ค่ะจริงๆ pricing ของบัตร ATM บัตรเดบิตทุกวันนี้ที่แต่ละธนาคารขายเนี่ยค่ะบางธนาคารที่ขายที่บัตรที่เป็นโลโก้จริงๆเนี่ยเขาก็ตั้งค่าธรรมเนียมรายปีที่ถูกกว่าที่ใช้กันอยู่เนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าถ้าบางธนาคารที่ออกบัตรโลโก้จริงๆใช้กันในประเทศแล้วก็ใช้จำกัดนะคะอาจจะใช้ได้ไม่ได้มีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรมากมายมีแต่เบสิกฟังก์ชันเนี่ยค่ะค่าธรรมเนียมเนี่ยต้องย่อมถูกกว่าอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะได้บัตรนะฮะแบบนี้เนี่ยนะครับพร้อมการ์ดมาสเตอร์การ์ดเนี่ยสักใบไหมล่ะพัศวีอีกสักใบไหมเราต้องพอเพียงเนาะนะครับนี่คุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะได้นี่นะครับไปเลยนะครับ Citibank ไทยพาณิชย์ธนชาติ UOB นะครับ Citibank เนี่ยเขาจะเป็นธนาคารแรกที่เปิดตัวในช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะครับอีก3ธนาคารเนี่ยก็จะทยอยภายในสิ้นปีนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเข้ามาร่วมออกบัตรด้วยเช่นเดียวกันแหมจะจองที่พักจะจองอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ใช้บัตรเครดิตลู่ทั้งนั้นแหละนะฮะตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินนะครับได้เพราะว่ามันก็จะมีพอยต์มีเพย์ไปลดหย่อนไปแลกอะไรได้ด้วยครับพักสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเวกอัพนิวส์ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษกล่าวหาสหภาพยุโรปนะครับว่าพยายามที่จะข่มขู่อังกฤษเกี่ยวกับการเจรจาออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปสักครู่กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายครับHKEP Celine ประสบการณ์ความสุขทุกมิติบ้านไซช่วงสุดท้ายของ Wake Up News แล้วนะครับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในยุโรปหลายประเทศเลยนะช่วงนี้นะครับอย่างก็ฝรั่งเศสก็วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามนะเราโหมลงกันแล้วนะครับคุณมาริกาวานนิดเนี่ยกับคอลัมน์เกาะติดการเลือกตั้งฝรั่งเศสเนี่ยชื่อภาษาฝรั่งเศสอะไรนะ Le President 2017เนี่ยนะฮะคือโหมลงกันแล้วนะครับมีใน Voice News 17 นาฬิกาแล้วก็มีอีกทีคือช่วง Tonight Thailand นะครับแต่ว่าวันอาทิตย์อยากจะชวนคุณผู้ชมที่ไม่ได้ไปไหน อยู่บ้านตื่นมาชมกันหน่อยสัสิพงษ์พัศวีมาเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือคุณปณิกามาด้วยแล้วก็อาจารย์วิโรจน์ด้วยนะอาจารย์วิโรจน์ใช่ไหมฮะมาด้วยมาวิเคราะห์กันมาเจาะลึกกันก่อนที่การเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นแล้วเช้าวันจันทร์ Wake Up Newsต้อนรับประธานาธิบดีใหม่ฝรั่งเศสกันเลยที่ Wake Up New เนี่ยแหละฮะไม่ได้มานะแต่ว่าเราจะวิเคราะห์กันว่าคนที่ได้มาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยคือใครแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างนะฮะส่งผลกับเราส่งผลกับโลกนะฮะแต่ว่าการเลือกตั้งฝรั่งเศสที่จะเกิดขึ้นพอจบลงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอังกฤษเข้าคิวต่อเลยนะฮะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับกล่าวหาสหภาพยุโรปว่าพยายามที่จะข่มขู่อังกฤษเกี่ยวกับการเจรจาออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี้นางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้อ่านคำแถลงการโจมตีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปว่า
พยายามแทรกแซงการเลือกตั้งของอังกฤษด้วยการออกมาข่มขู่อังกฤษเกี่ยวกับการเจรจา Brexit ในช่วงเวลานี้เพราะตั้งใจให้มีผลต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปนะครับบางคนเนี่ยไม่ต้องการเห็นการเจรจา Brexit ประสบความสำเร็จเธอยอมรับอย่างนี้ว่าการเจรจา Brexit เนี่ยจะเป็นไปด้วยความยากลำบากหากการเจรจาล้มเหลวจะเกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชาวอังกฤษทั้งประเทศนางเมได้กล่าวแถลงการณ์นี้ที่หน้าทำเนียบนายกรัฐมนตรีนะคะหลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษซึ่งส่งลงพระบรมพิไธยในพระราชกฤษฎีกายุบสภาทำให้อังกฤษมีการยุบสภาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเข้าสู่ช่วงเตรียมการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการขณะที่นายเดวิดเดวิสนะคะรัฐมนตรีเบรกซิตบอกว่าอังกฤษจะไม่มีวันจ่ายค่าออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปที่บอกเป็นเงินสูงถึง100,000 ล้านยูโรหรือว่ากว่า3,700,000 ล้านบาทตามที่สหภาพยุโรปเรียกร้องนะคะบอกว่าอังกฤษเนี่ยจะจ่ายก็คือเฉพาะค่าค้างชำระตามกฎหมายตามหน้าที่ไม่ใช่ตามที่สหภาพยุโรปต้องการสั่งอะไรไม่ทำนะฮะเอาไปดูข่าวเบาๆกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมเนี่ยราชขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกนะฮะประกาศหาคู่ประกาศหาคู่นะครับราชขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายนี่ไอ้ตัวนี้แหละฮะยังไงพระสุนีอยู่ในซูดานไปสมัครสมาชิก Tinder คุณสุริพงศ์ไปสมัครหรือเปล่า Tinder เนี่ยมีแต่ไม่ได้เล่นเป็นแอปพลิเคชันคุณผู้ชม Tinder เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันหาคู่เพื่อสร้างความบอกคือสมัครเพราะอะไรคือเอาข้อจริงคือสัตว์ไม่ใช่คนไงแต่ว่าเขาไปสมัครเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ไปยัง190ประเทศใน40ภาษาหากผู้ใช้แอปสวายขวาแอปก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์สำหรับการบริจาคทันทีนะคือเอาข้อจริงอ่ะมันกำลังจะพูดว่ามันเหมือนเป็นการเชื่อมโยงให้คนได้รู้สึกแล้วก็ให้ตระหนักถึงการหาคู่ของมันเพราะมันเป็นตัวผู้ตัวสุดท้ายในโลกแล้วเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่นำสัตว์มาอยู่ในแอป Tinder นะฮะปัจจุบันเนี่ยทางการซูดานได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ถืออาวุธคอยคุ้มครองแหมมีบอดี้การ์ดด้วยนะเนี่ยเห็นเดินๆอยู่เนี่ยไม่ใช่มาลาดตระเวนอะไรนะครับมาเป็นบอดี้การ์ดให้กับไอ้เจ้าแรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายนี้ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ให้ลิ้นไต่ไลมาตอมไม่ให้คนเข้ามาที่จะลอบฆ่าแรดตัวนี้เพื่อที่จะเอานอของมันเนี่ยฮะคุณผู้ชมซึ่งการจะกอบกู้สายพันธุ์ของมันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะคือการหาแรดขาวเหนือเพศเมียเพื่อมาผสมพันธุ์ขณะนี้เนี่ยโอ้โหมันมีอยู่แค่2ตัวในโลกเท่านั้นเองแต่ความพยายามในการจับคู่พวกมันไม่ประสบความสำเร็จที่ดูแลแรดตัวนี้เนี่ยจึงต้องระดมทุนในการที่จะผสมเทียมนอกจากนี้องค์กรคุ้มครองสัตว์ป่าของซูดานยังวางแผนช่วยคุ้มครองและผสมพันธุ์แรดขาวเหนือยาวต่อไปถึง10-15 ปีซึ่งอาจจะต้องใช้เงินประมาณ 9-10 ล้านดอลลาร์หรือว่า320ล้านบาทคือก่อนหน้านี้ขนาดแรดเนี่ยอยู่ในสวนสัตว์อ่ะยังถูกเข้าไปฆ่าเพื่อเอานอดังนั้นจึงไม่แปลกนะที่จะเห็นเนี่ยบอดี้การ์ดคุ้มเจ้าตัวเนี้ยหล่อเลยนะดูหล่อเลยพัศวีว่าแรดมันยังเล่น Tinder เลยนะเออพัศวีไม่ได้เล่นอ่ะต้องเอาอย่างแรดฮะไปกันที่อเมริกาครับคุณผู้ชมเอาอย่างแรดนี่หมายถึงอะไรพาคุณผู้ชมไปที่อเมริกากันบ้างนะครับนี่เขาบอกว่าครบ100 วันโดนัลด์ทรัมป์นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีไปไม่นานนี่อยากจะชวนคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าทำไม่ค่อยชอบทำอยากจะให้คุณปลื้มไปนั่งบาร์แห่งนี้ครับเขาเปิดบาร์ที่เปิดให้วิจารณ์ทำกันอย่างเต็มที่เลยใส่กันทุกเม็ดใส่กันให้เต็มไปเลยนั่งบาร์แห่งนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงอยากดูปะค่ะอยากจะให้คุณปลื้มดูด้วยไม่รู้ว่าตื่นมาดูหรือเปล่านะฮะติดตามจากรายงานเลยครับคูที่แปลว่ารัฐประหารเป็นชื่อบาร์แห่งหนึ่งในมหานครนิวยอร์กที่เพิ่งเปิดได้เพียง1 เดือนดูภายนอกไม่การเมืองนักแต่หากเข้าไปในร้านก็จะพบข้อความหลากหลายเช่นการประท้วงคือการรักชาติถอดถอน hate speechและคุณไม่สามารถริบสิทธิไปจากฉันได้ Ravi Durasi หนึ่งในหุ้นส่วนของร้านระบุว่า
หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วกำไรทั้งหมดที่ได้จากบาร์นี้จะนำไปบริจาคให้หลายองค์กรที่มีแนวคิดหัวก้าวหน้าเช่นสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันหรือ ACLU Human Rights Watch หรือ Planned Parenthood ที่ให้บริการเรื่องการวางแผนครอบครัวและการทำแท้งโดยลูกค้าสามารถนำเหรียญที่ได้รับมาตอนซื้อเครื่องดื่มไปหยอดตามโหลที่แปะชื่อองค์กรที่ลูกค้าต้องการบริจาคหากคนที่ไม่ชอบดื่มแต่อยากร่วมบริจาคก็สามารถซื้อเหรียญได้ในราคา5ดอลลาร์หรือประมาณ170บาทดิโรซี่เล่าว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยกระตือรือร้นเรื่องการเมืองมาก่อนแต่เมื่อนายทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเขาก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างดิโรซี่จึงคิดวิธีการง่ายๆที่คนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองได้จากสิ่งใกล้ตัวโดยเขาเองก็เป็นเจ้าของบาร์หลายร้านอยู่แล้วน่าจะเปิดเพิ่มอีกแห่งหนึ่งที่มีจุดประสงค์เพื่อการกุศลได้ดิโรซี่มองว่าในขณะที่เขาใช้ความถนัดทางธุรกิจมาทำเพื่อสังคมคนอื่นก็สามารถใช้กิจกรรมยามว่างอย่างการนั่งดื่มสังสรรค์ในการสร้างบรรยากาศในการพูดถึงการเมืองในเชิงบวกมากขึ้นดังนั้นชื่อคูในที่นี้จึงหมายถึงการขับไล่รัฐบาลมากกว่าโรงเชือดผู้เห็นต่างคนที่สนับสนุนนายทรัมป์ก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีเช่นกันอย่านะไปต่อข่าวกีฬาเลยครับไปปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬากันนะคะยูเวนตุสค่ะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะปลุกไปชนะโมนาโกนะคะ2-0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะคะศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกม้าลายยูเวนตุสค่ะทีมแกร่งจากอิตาลีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะบุกไปชนะโมนาโกที่ฝรั่งเศส2-0ค่ะเกมนี้กอนซาโลอิกวาอินนะคะเป็นคนยิงประตูให้ยูเวนตุสขึ้นนำโมนาโก1-0ในนาทีที่29และยิงประตูชัยให้ยูเวนตุสชนะโมนาโกในนาทีที่59ค่ะทำให้ยูเวนตุสเนี่ยกลุ่มความได้เปรียบนะคะก่อนจะกลับไปเปิดสนามยูเวนตุสสเตเดียมกรุงตูรินประเทศอิตาลีรับการมาเยือนของโมนาโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจกันอยากจะเชิญคุณสุชาณีเข้ามาถามหน่อยทำไมคะอยากจะไปบาร์ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อสักครู่นี้เปล่ามาเร็วมาเมื่อกี้เห็นบาร์ที่สหรัฐอเมริกาป่ะครับเห็นนะน่าสนใจเนาะสายดื่มอย่างเราอะไรนะคะสายดื่มของคุณสุชาณีนี่คุณสัจจิพงศ์ก็ไม่น้อยหน้านะคะนะฮะก็เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งเหมือนกันจริงรูปร่างหน้าตาไม่ได้เท่าไหร่เลยนะแต่ว่าเอาคนที่อุดมการณ์เดียวกันเข้าไปพูดคุยเหมือนคล้ายๆสภากาแฟบ้านเราประมาณนั้นผมสายคลีนขอไปร้านกาแฟแทนละกันเออไปคลีนนี่บอกตัวเลยอ่ะนี่บอกเอ๊ะได้ข่าวเมื่อวานเอ๊ะไปคลีนที่ไหนรู้สึกดูหลายแก้วนะเต็มโต๊ะเลยคลีนแถวทองหล่อเอาล่ะนะฮะ2คนมารอคิวอยู่แล้วนะครับสวัสดีผมพัศวีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอีกสักครู่ติดตามดีดฟีดกับคุณสุชาตินีและคุณชลวิทย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Export Shop